ะไปดูเรื่องของแม่น้ำกันบ้างนะฮะกับสถานการณ์น้ำกับแม่น้ำวังทองซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับคุยให้เคลียร์เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อด้วยใช่แล้วค่ะสถานการณ์น้ำนะคะในพื้นที่ของแม่น้ำวังทองวันนี้เองระดับน้ำเริ่มลดลงนะคะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยระดับน้ำทรงตัวแต่ก็ยังต้องรอดูน้ำเหนือที่จะมานั่นก็คือน้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์หรือถ้ามีฝนตกที่เขาค้อก็จะมาถึงเราอย่างแน่นอนนะสถานการณ์น้ำในแม่น้ำวังทองวันนี้เนี่ยนะคะที่ไหลผ่านในพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจตลาด120ปีวิถีชาววังของอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกก็ระดับน้ำอยู่ที่ 8.50 เมตรนะคะขณะที่จุดวิกฤตเนี่ยอยู่ที่9เมตรค่ะยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ3เมตรรวมมวลน้ำบางส่วนนั้นได้ไหลบ่าลงไปที่ทุ่งพื้นที่ลุ่มต่ำตำบลชัยนามแล้วก็ตำบลวังทองกินเนื้อที่ไปกว่า600ไร่นะคะแล้วก็โครงการชลประทานเองก็ได้เพิ่มการระบายน้ำของประตูระบายน้ำทุกตัวในแม่น้ำวังทองเพื่อเร่งระบายน้ำลงในแม่น้ำน่านที่ตำบลท่าล่ออำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเพื่อเป็นการลดผลกระทบน้ำล้นตลิ่งกับการเฝ้าระวังในจุดคันคลองต่ำเสี่ยงภาวะคันคลองขาดนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางด้านของเทศบาลตำบลวังทองเขาได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการท้องถิ่นตลอด24ชั่วโมงนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยปริมาณน้ำจะลดลงแต่ก็ยังคงเฝ้าระวังกันอยู่เพราะว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีฝนตกหนักกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้นในช่วงของ 1-2 วันนี้โดยติดตั้งท่อสูบน้ำขนาด12นิ้วที่ย่านเศรษฐกิจบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล1ซึ่งก็อยู่ติดกับริมแม่น้ำวังทองเลยนะคะตรงนี้ท่วมเป็นประจำทุกปีเลยค่ะแล้วก็ไปติดตั้งอีกที่หนึ่งก็คือหน้าที่ว่าการอำเภอวังทองเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังจุดสำคัญของพื้นที่นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการเตรียมกระสอบทรายด้วยคุณ 3,000 ใบและเตรียมอะไรอีกนะคะนี่ต้องบอกว่า 3,000 ใบเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์จำนวน5ลำนะครับจัดเจ้าหน้าที่ผัดเวรเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำเป็นระยะซึ่งจุดเสี่ยงนะอยู่ที่หมู่ที่3บ้านน้ำด้วนนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำนะฮะน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีและหลังจากระดับน้ำสูงขึ้นจนเปลี่ยมถนนเข้าบ้านบึงพร้าวในหมู่ที่3แล้วก็หมู่ที่5เขามีการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยคุณผู้ชมในอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับจับปลากันนะฮะจับปลาข้ามทุ่งจากแม่น้ำเข็กแม่น้ำวังทองที่หลากกันเข้ามาเมื่อได้ปลามาแล้วเนี่ยมีการซื้อขายกันทันทีด้วยทั้งปลากายปลากระดีแล้วก็ปลาอื่นๆอีกมากมายในราคาเหมาถุงละ120บาทเท่านั้นเองนะครับนี่